ในสมัยเริ่มแรกของกิจการรถไฟนะครับการรถไฟจะมีเส้นทางรถไฟอยู่2สายหลักๆคือการรถไฟสายเหนือจากสถานีกรุงเทพไปทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อสร้างเส้นทางรถไฟแล้วการรถไฟก็ได้สร้างโรงซ่อมนะฮะของการรถไฟสายเหนืออยู่ที่โรงงานมักกะสันนะครับประมาณปี2450และก็มีการรถไฟสายใต้นะครับซึ่งต้นทางอยู่ที่สถานีบางกอกน้อยไปในเส้นทางสายใต้นะครับทางสายใต้ก็มีดำริที่จะสร้างโรงซ่อมเหมือนกันนะครับแต่พอดีเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่1และก็ได้มีการควบรวมเชื่อมต่อเส้นทางกันระหว่างการรถไฟสายเหนือและการรถไฟสายใต้เชื่อมเข้าหากันนะฮะโดยใช้สะพานพระราม6เป็นตัวเชื่อมดังนั้นจึงยกเลิกการซ่อมโรงซ่อมที่การรถไฟสายใต้ไปจึงใช้โรงงานมักกะสันเป็นโรงซ่อมเพียงแห่งเดียวของการรถไฟทั้งหมดนะครับหน้าที่หลักของโรงงานมักกะสันคือการซ่อมบำรุงซ่อมหนักหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ฮอลนะฮะรถจักรทั้งหลายทั้งหมดแล้วก็รถดีเซลรางและรถโดยสารที่ใช้อยู่ในกิจการรถไฟนะครับทุกคันเมื่อครบอายุซ่อมหนักก็จะส่งมาที่โรงงานมักกะสันเพื่อทำการถอดรื้อแล้วก็ประกอบแล้วก็ซ่อมหนักเพื่อจะหมุนเวียนออกไปใช้งานต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโรงที่ผลิตอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานซ่อมนะฮะต่างๆด้วยนะครับอนาคตของโรงงานมักกะสันนะฮะเนื่องจากสถานที่หรือทำเลของโรงงานมักกะสันในปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็การรถไฟมีสภาพขาดทุนแล้วก็มีแผนฟื้นฟูของกิจการรถไฟด้วยนะฮะรัฐบาลจึงมีแผนที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพื่อจะฟื้นฟูกิจการรถไฟส่วนโรงงานหรือการซ่อมทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแผนที่จะสำรวจและก็สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อื่นนะครับในอนาคตโรงงานมักกะสันก็จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่เราจะอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้นะครับอาคารที่สำคัญที่มีความสำคัญก็จะอนุรักษ์เอาไว้และพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำเป็นพื้นที่สีเขียวโดยการหาประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์นะครับ